ับเจ๊เคงหรืออาม่าที่น่ารักของเรานะคะเจ๊เคงจะมาสาธิตวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรอร่อยสูตรเด็ดดั้งเดิมที่มีมากว่า50ปีแล้วนะคะเวลาเดี๋ยวเราโชว์วิธีการทำเลยดีกว่าค่ะกระทะมาเลยอันดับแรกใส่อะไรบ้างคะใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วน้ำมันที่เป็นน้ำมันอะไรคะมาน้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูทำไมต้องใช้น้ำมันหมูอะมาพอเรื่องก๋วยเตี๋ยวมันจะร่อนจะอร่อยจะกรอบก๋วยเตี๋ยวมันจะร่อนมันจะกรอบแล้วใส่อะไรต่อคะใส่เส้นใส่เส้นนะคะใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะใหญ่เพราะใส่เส้นไปแล้วเราผัดนานไหมคะก่อนที่ให้มันกรอบครับผัดสักครู่หนึ่งครู่หนึ่งเราจะดูยังไงอะคะมาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่หอมโรยใช่ตอนนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน่าทานมากๆนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกค่ะใส่ปลาหมึกก็ได้บางคนก็จะสั่งเป็นกุ้งหรือว่าเป็นไก่อะไรเงี้ยแต่เมนูที่ลูกค้าจะสั่งนะตอนนี้ผัดกำลังได้ที่เลยแล้วก็ใส่ไข่ใช่ไหมคะใส่ไข่สุดท้ายเลยนะคะจ้าค่ะแล้วแตงโมสงสัยนิดนึงว่าทำไมอาม่าจะต้องใช้เตาถ่านด้วยถ่านแล้วมันจะเส้นจะกรอบเส้นมันจะกรอบกว่าจ้าค่ะแล้วทำไมต้องผัดจานต่อจานอาม่าเราไม่ผัดแบบกระทะใหญ่ๆแบบร้านอื่นอ่ะจะสบายกว่าอาม่านะมันไม่อร่อยไม่อร่อยลูกค้ารอนานหน่อยแต่อร่อยกว่าใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะมีโอ้โหมีโฟมีโจด้วยเรารอให้มันกรอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทำอย่างนี้ทำไมอะคะมาคือเป็นกายกรรมไหมคะเป็นกายกรรมใช่ไหมคะจังจังจังเห็นแล้วอยากทำมากมีไหมคะทำแล้วหลุดลงถังขยะไปเลยมีไหมไม่มีนะแรกๆขายแรกๆลงเตาเลยได้ที่แล้วนะคะข้างล่างก็โรยด้วยผักกาดหอมค่ะนะคะหน้าตาก็จอกมาน่ารับประทานอย่างนี้คุณผู้ชมอาม่าใส่น้ำหอมรึเปล่าเนี่ยหอมมากเลยหอมมากคุณผู้ชมค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะที่อาม่าหรือว่าเจ๊เคงของเราจะสาธิตทุกคนได้ชมก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวไข่อบก๋วยเตี๋ยวไก่อบได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ไก่อบธรรมดาแต่คราวนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อบว่าแล้วก็แสดงฝีมือเลยค่ะทำยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยต้องใส่น้ำมันไหมคะใส่ค่ะใส่น้ำมันด้วยก็คือน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันลงไปโอ้โหไฟนี่ต้องร้อนมากเลยคุณผู้ชมคะต้องใช้ไฟแรงๆด้วยอะคะแม่มันเกี่ยวยังไงกับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยไฟแรงๆก็จะทำให้ของอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยมันจะกรอบกว่าใช่ไหมคะนะคะตั้งน้ำมันไว้สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมจากนั้นใส่อะไรก่อนคะใส่เส้นใส่เส้นนะคะใส่เส้นลงไปค่ะร้านนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใครไม่ใช่เด็กเส้นเนี่ยห้ามเข้ามาเพราะว่าร้านเส้นใหญ่และเส้นเขาดีจริงๆก็เหมือนกับการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเส้นแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนะคะใส่หัวขาต้นหอมลงไปผัดนะคะให้เส้นเนี่ยจะมีลักษณะแบบว่าจะกรอบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งใช่ไหมคะค่ะคราวนี้น่าจะเป็นรวมมิตรนะคะค่ะมีกุ้งแล้วก็ใส่ไก่ลงไปก็เหมือนกับคั่วแห้งอ่ะแต่ว่าคั่วแห้งแล้วมันเพียงแต่นี่อบอะค่ะอบไข่ไม่แตกเหมือนคล้ายๆไข่ดาวอะคือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะเขาจะใส่ไข่แล้วก็เอาไปลวนๆกับแห้งลวนเลยค่ะแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นอบก็คือไข่ไม่แตกจะเป็นเหมือนไข่ดาวไข่จะไม่แตกค่ะเอาละค่ะนี่คือเคล็ดลับของร้านนี้นั่นเองนะคะแล้วอาม่ามีวิธีเคล็ดลับอย่างไรคะในการผัดเส้นเนี่ยแตงโมจะเห็นว่าเส้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูกรอบข้างนอกแต่เวลาทานเนี่ยมันจะนุ่มข้างในมีเคล็ดลับยังไงอะคะก็พอเตาถ่านไงอ๋อ
ก็ต้องทานนี่นะคะมีเคล็ดลับเอาฝาปิดนะคะแล้วก็ที่ราดนี่คืออะไรคะน้ำซุปน้ำซุปทำไมเราไม่ราดก่อนปิดทำไมปิดแล้วค่อยราดอะคะไข่จะได้สุกและสวยไข่จะได้สุกถ้าไม่ปิดแล้วไม่ราดไม่โรยไม่ใส่น้ำซุปไปมันจะไม่สุกไข่มันจะดูแห้งๆนะคะเคล็ดลับนี่ของไข่สวยมากนะคะเจ๊เองคะไข่กับน้องแตงโมนี่อะไรสวยกว่ากันคะเจ๊เองถึงกับไม่ตอบเลยค่ะคุณผู้ชมคะการหัวเราะแทนคำตอบของคุณผู้ชมไม่เป็นไรน้องแตงโมสวยแต่ไข่ออกอร่อยโอเคนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าเป็นไงคะหน้าตาดีไหมคะคุณผู้ชมแหมเอาเชียร์เปิดทางให้เอาเชียร์เลยแหมรีบใส่หน้าเลยไม่ได้หมายถึงแตงโมค่ะหมายถึงก๋วยเตี๋ยวไก่อบจานนี้ต่างหากหน้าตาดีไหมล่ะคะหน้าตาดีไหมคะแหมที่อย่างเงี้ยรีบพยักหน้าเชียวนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเสียเวลากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วอบที่หน้าตาดีหน้าตาดีจานนี้กันนะคะผู้ชมว่าอร่อยเด็ดอร่อยจริงแบบนี้เนี่ยเราต้องไปถามกับลูกค้าตัวจริงเสียงจริงกันเลยวันนี้สั่งเมนูอะไรไปคะก๋วยเตี๋ยวคั่วแห้งครับก็เป็นคั่วแห้งไก่คั่วแห้งก๋วยเตี๋ยวคั่วรวมครับรวมมิตรสวัสดีค่ะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นชามแรกแน่นอนนะคะมาที่นี่ต้องเบิ้ลครับก็แห้งก่อนแล้วตามด้วยน้ำอย่างแรกที่ต้องสั่งเลยคือแห้งนะครับเพราะเขาสุดเตาถ่านถ้าเกิดว่ามาเร็วก็จะได้ทานหนังไก่ทำไมล่ะคะเจ๊เขาเททิ้งหน้าร้านเหรอคะหรือว่าไงขายดีอ๋อขายดีมานานหรือยังคะ10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีน่าจะ5ปีแล้วฮะเพิ่งเข้ามาครับแล้วเป็นไงคะรสชาติอร่อยครับเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายครับมันก็มีความเข้มข้นนะแล้วอร่อยครับอร่อยนะคะชิมหมดชาติดอกติดใจอะไรในร้านนี้คะรสชาติของอาหารอ๋อรู้สึกผัดแห้งดีฮะไม่มันเท่าไหร่นะครับเส้นจะกรอบสุดยอดครับชิมหมดชาติชิมหมดจำกัดความสามคำสั้นๆสุดยอดไม่เหมือนใครครับจัดไปอย่าให้เหลืออร่อยสะอาดครับอร่อยสุดยอดสดเด็ดแล้วก็ไม่มันแห้งอร่อยเกิน3คำเลยนะเอาใหม่ต้องพูดเกินกว่า3คำนี่คือเป็นบทพิสูจน์บทยืนยันเลยนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้อร่อยแบบสุดยอดต้องยกนิ้วให้เลยค่ะวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ๊ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆสวัสดีค่ะคุณพ่อที่บ้านมีลูกสะใภ้หรือยังคะมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจบรายการ